ทุกๆคนที่ทําช่องโตมาจะมีคนตามเยอะๆแล้วเนี่ยเขาทําคลิปที่แย่ออกมาก่อนเสมอนะครับเพราะว่าความเพอร์เฟกกับผลลัพธ์เนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนตัวเองแล้วก็รู้ให้มากพอ